สวัสดีครับพบกับรายการ Aqualife Channel กันนะครับหลังจากที่ทางกรมประมงนะผมได้มีการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวสีชนหนึ่งขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพจากเกษตรกรนะครับผมณวันนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรานะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็น1ใน2แหล่งนะครับผมที่จะนำพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวสีชนหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มานะครับเอาพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงนะครับแล้วก็ผลิตนอร์ทเลียสนะครับผมสำหรับกระจายไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของกรมประมงที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับรวมถึงในส่วนของตัวผู้ประกอบการโรงเพาะฟักที่เป็นเอกชนนะครับผมถ้าที่สนใจก็สามารถที่จะนำนอร์ทเลียสของทางกุ้งขาวสีชนหนึ่งนะครับผมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของความเป็นมาของเส้นทางการผลิตนอร์ทเลียสลูกกุ้งขาวสีชนหนึ่งนะครับผมรวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนนะครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับ Aquabiz All the best knowledge for aquatic system ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางผู้อำนวยการศูนย์วิทยาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรานะครับผมคุณกัญญารัตน์สุนทราสวัสดีครับปออ้อครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่ทางกรมประมงเองนะครับผมได้มีสายพันธุ์กุ้งขาวสีชนหนึ่งที่เริ่มจากทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำที่นครศรีธรรมราชที่สีชนตรงนี้คือในส่วนของทางฉะเชิงเทราเองเนี่ยครับศูนย์ของเราเนี่ยครับเราได้นำการต่อยอดของสีชนหนึ่งยังไงบ้างครับพอเล่าให้ฟังหน่อยก็คือจริงๆแล้วว่าหลังจากที่ศูนย์สีชนนะคะขอเรียกง่ายๆนะคะว่าศูนย์สีชนนะคะได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสายพันธุ์นะคะจนถึงในระดับที่เราเองเราได้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะก็เพราะฉะนั้นเราเองในศูนย์ของฉะเชิงเทราเองก็เป็นส่วนต่อยอดก็คือรับพ่อแม่พันธุ์จากศูนย์สีชนนะคะมาเพื่อที่จะขุนให้สมบูรณ์แล้วก็ผลิตเป็นนอร์เพียสเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับศูนย์ต่างๆภายในกรมประมงนะคะรับไปทำการผลิตในระยะโพสต์ลาว่าต่อไปอะค่ะครับผมในส่วนของการที่เราไปรับพ่อแม่พันธุ์จากทางศูนย์สีชนมานะครับผมให้พออ้อเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรามีหลักในการคัดยังไงบ้างครับผมคือจริงๆแล้วอะค่ะเราจะดูความสมบูรณ์นะคะคือจริงๆเราจะบอกว่าที่ทีมงานของฉะเชิงเทราจะมีความชำนาญมากนะคะในเรื่องของการคัดพ่อแม่พันธุ์นะคะก็คือเขาจะดูในเรื่องของความสมบูรณ์นะคะเรื่องของเรื่องของระยางต่างๆต้องไม่ขุดก่อนแล้วก็ในส่วนของการตรวจไวรัสต่างๆก็คือต้องผ่านตามคุณลักษณะที่เรากำหนดนะคะก็คือต้องผ่านทั้งหมด8โรคนะคะเราถึงจะเพื่อที่จะใช้สำหรับเอามาขุนให้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะเป็นระยะประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเอามาผลิตก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ก็คือความสมบูรณ์ของไข่แล้วก็ของน้ำเชื้อนะคะก็คือเขาอาจจะฝึกในเรื่องของการยิงน้ำเชื้อก่อนนะคะความสมบูรณ์ต่างๆค่ะครับผมก็เรียกได้ว่าเชื่อมือได้สำหรับนักวิชาการของฉะเชิงเทราเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้คือเป็นแหล่งยุทธเขาเรียกว่าล้อมรอบด้วยยุทธไอจอมยุทธทางด้านในเรื่องกุ้งมาช้านานนะครับพออ้อครับทำไม่ดีนี่คือไม่ได้เลยนะคะ ไม่ได้เลยคือเราการันตีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตของเราทั้งนักวิชาการของเราเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมงานที่ดูแลเรื่องของพ่อแม่พันธุ์ของเรานี่เราถือว่าเป็นมืออาชีพเลยค่ะครับผมเราคัดมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับปริมาณของพ่อแม่พันธุ์ครับ600คู่ค่ะ600คู่ใช่ค่ะครับจุดเด่นของกุ้งขาวสีชนหนึ่งครับพออ้อครับเราเน้นที่อะไรครับในเรื่องของความต้านทานโรคนะคะอันดับ1ก็คือความต้านทานโรค2ก็คือตัวเร็วนะคะในส่วนของสิ่งที่ชูที่สุดก็คือในเรื่องของการต้านความต้านทานโรคเนื่องจากว่าเรามีการทดสอบนะคะการต้านทาน EMS แล้ว 2-3 รอบนะคะก็พบว่ากุ้งของเราสายพันธุ์นี้ค่ะทนต่อ EMS ค่อนข้างดีมากเลยค่ะทำไมเราถึงเน้นเรื่องของความต้านทานโรคครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเกษตรกรหรือความต้องการนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตอยากให้พูดถึงว่าทำไมเราถึงเน้นเรื่องของการต้านทานโรคครับพออ้อครับก็คือเนื่องจากว่าด้วยปัญหาณปัจจุบันนะคะเรื่องของการเลี้ยงนะคะเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งเนื่องจากว่าสมัยนี้นะคะการเลี้ยงแบบพัฒนาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เรามีการสะสมของเสียมาเป็นระยะเวลานานนะคะการเกิดโรคนี่ค่ะคือเกิดได้ง่ายแล้วก็ในส่วนของ EMS เองเนี่ยคือเป็นโรคที่เพิ่งเกิดได้ประมาณ10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ค่ะ
มันเป็นจุดเด่นว่าถ้าเราสมมติเราต้านทานในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติได้มันก็สามารถที่จะทำให้อัตราการรอดแล้วก็ระบบการเลี้ยงของเกษตรกรไปได้นะคะค่ะก็หมายความว่าสิ่งที่ทำให้ผลผลิตเราเนี่ยไม่เพิ่มก็คือพอเรามองว่าเป็นความเสียหายจากทางโลกที่เกิดขึ้นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็หมายความว่าเราก็มีโอกาสที่จะเพิ่มผลผลิตกุ้งให้มากขึ้นใช่ค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอะค่ะด้วยของวิธีการจัดการเนี่ยเกษตรกรทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีโรคเข้ามาแล้วก็กุ้งไม่ต้านทานเนี่ยจะทำให้การเสียหายเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถควบคุมได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งถ้าเรามีตัวที่เราต้านทานโรคได้แล้วเนี่ยค่ะในกระบวนการเลี้ยงไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะการจัดการของเขาทำได้ค่ะครับผมโอเคครับมาคราวนี้ครับในส่วนของตัวเรื่องของคุณภาพการควบคุมการผลิตการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์บ้างเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยระบบของเราคือจริงๆระบบของเราอะนะคะคือเราเน้นทุกกระบวนการนะคะในการผลิตพ่อแม่พันธุ์หนึ่งคุณภาพก็คือเราได้มาจากสีชนก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วแต่ในระหว่างที่มาอยู่กับเราเนี่ยค่ะในเรื่องของความสะอาดเรื่องของโรคเรื่องของระบบต่างๆเนื่องจากว่าในโรงเพาะพักของเราอะนะคะได้ระบบบกส7432ซึ่งจะเป็นในเรื่องของโรงเพาะพักปลอดโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงเนี้ยเราจะมีการควบคุมกำกับทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นะคะอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เราจะใช้ระบบจุลินทรีย์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพ่อแม่พันธุ์ให้เขามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกกระบวนการของเราก็จะอยู่ภายใต้ระบบจุลินทรีย์ค่ะครับจุลินทรีย์ที่ผอ.พูดหมายถึงว่าเป็นจุลินทรีย์ของทางกรมประมงเองถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจะเป็นจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงได้พัฒนาขึ้นมานะคะก็จะมีอยู่3สายพันธุ์นะคะที่เกษตรเราส่งเสริมให้กับเกษตรกรใช้ด้วยนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์ปม2นะคะก็จะประกอบไปด้วยบาซิลัสสติริสที่เป็นBS โนโตนะคะของเราแล้วก็จะเป็นบาซิลัสเมกาทีเรียมแล้วก็เป็นบาซิลัสไลเคนนิฟอร์มิดนะคะที่เราใช้ในการขยายในแต่ละตัวแล้วก็มาผสมกับอาหารทุกมื้อก่อนที่จะให้กุ้งกินเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะครับผมก็เรียกได้ว่าเราได้มีการควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพในเรื่องของการผลิตการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การผลิตนอเพียสทุกขั้นตอนค่ะใช่ครับผมเรื่องของการหลักปฏิบัติการพวกนี้ก็คือทุกคนก็คือจะได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการอบรมพนักงานแล้วก็นักวิชาการทุกคนที่ดูแลก็คือรับการอบรมแล้วก็ทำงานเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันใช่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วการทำงานของเราเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นในกระบวนการทำงานเจ้าหน้าที่ทุกคนจะทำในรูปแบบที่เราวางไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นคุณภาพเดียวกันทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฉะเชิงเทราเองในของสิชนหรือทุกๆศูนย์ภายใต้กรมประมงเราจะดำเนินการในรูปแบบเดียวกันนะคะครับโอเคครับนอกเหนือจากที่ว่าเรื่องของความทนโรคแล้วเนี่ยครับผมอยากจะให้พูดถึงเรื่องของจุดเด่นอีกจุดเด่นของกุ้งขาวสีชนหนึ่งของเราถ้าเทียบกับเขาเรียกว่าถ้าเทียบกับสายพันธุ์กุ้งขาวของเอกชนเนี่ยครับมีความแตกต่างกันยังไงครับผอ.ครับคือจริงๆแล้วความแตกต่างนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากในเรื่องของความแข็งแรงหรืออะไรเพราะเนื่องจากว่าเอกชนเองเขาก็มีระบบการคัดที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของกรมประมงของเราเองเนี่ยเราจะเป็นการคัดสายพันธุ์มาตามหลักพันธุศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีที่มาและที่ไปของพ่อแม่พันธุ์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกระบวนการเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการนะคะในเรื่องของการปรับปรุงก็เท่ากับว่าเรามีในเรื่องของตัวประวัติของครอบครัวเขาว่ามาจากไหนมีการคัดเลือกยังไงผลการเจริญเติบโตเป็นยังไงเราสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปได้เลยว่าเป็นอย่างไรค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือตรงนั้นเท่ากับว่าเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่กรมประมงเราอะค่ะกว่าจะได้ถึงระดับนี้อะค่ะก็จะมีคือใช้ระยะเวลามาประมาณ 4-5 ปีนะคะค่ะครับผมอีกประเด็นนึงครับผมในเรื่องของตัวกำลังการผลิตบ้างณปัจจุบันเป็นไงบ้างครับก็คือใน1วันนะคะเราจะสามารถที่ศูนย์ฉะเชิงเทราเราเองอะค่ะจะผลิตนอเพียอยู่ที่ประมาณ 5-6 ล้านตัวนะคะปีเดือนนึงก็ประมาณ120ประมาณ100กว่าล้านนะประมาณ100ล้านตัวขึ้นไป120ล้านตัวใช่ค่ะพี่เราคือพอเราผลิตนอเพียสเราก็จะเป็นการกระจายให้กับทางศูนย์ต่างๆก็คือจะมีศูนย์ภายใต้ที่รับนอเพียสจากฉะเชิงเทรานะคะก็จะมีอยู่ประมาณ13ศูนย์เป็นศูนย์ชายฝั่งทั้งหมดนะคะแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็คือในฟาร์มของเอกชนที่สนใจก็สามารถที่จะมาขอซื้อนอเพียสจากเราได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญจุดเด่นของเราอีกจุดเด่นนึงก็คือในเรื่องของนอเพียสนะคะคุณภาพของนอเพียสที่จะออกไปนะคะเราจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนออกทุกรอดการผลิตนะคะค่ะก็คือเรียกได้ว่าเขาเรียกได้ว่า
นอร์เพียร์ที่จะออกไปเนี่ยต้องผ่านคุณภาพใช่ค่ะคือต้องผ่านคล้ายๆ QC ของเราเลยก็คือ1อาจจะดูในเรื่องของความแข็งแรงระยะของนอร์เพียร์ของปรสิตต่างๆนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์เราจะกำหนดก็คือนอร์เพียร์ของเราออกไปต้องเกรด A เท่านั้นนะคะก็เอาง่ายๆนะครับผมที่นี่ก็เป็นศูนย์ในการตรวจรับรองคุณภาพลูกกุ้งของทางเอกชนก็คือในละแวกนี้หมดเลยใช่ใช่ค่ะก็เข้มข้นขนาดไหนก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับในเรื่องของตัวคุณภาพการตรวจความเข้มงวดจริงๆค่ะใช่แล้วก็การสุ่มตรวจพ่อแม่พันธุ์ก็คือเราจะมีการสุ่มตรวจโรคทุกๆอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะดูว่าพ่อแม่พันธุ์ในระหว่างการเลี้ยงนะคะคุณภาพเป็นยังไงก็คือคุณภาพเราต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเราเองเนื่องจากว่าเราเองเรามีแหล่งคุณภาพอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาครับผมมาในส่วนของตัวผลตอบรับบ้างเป็นยังไงบ้างครับคือผลตอบรับที่ผ่านมาในรอบนี้นะคะในการผลิตนอร์เพียร์เนี่ยผลตอบรับดีมากเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เกษตรกรเอาไปลงไปเลี้ยงหรือว่าศูนย์ต่างๆที่รับนอร์เพียร์เราไปผลิตกุ้ง PL แล้วก็ลงบ่อนะคะได้มีฟีดแบ็กกลับมานะคะเรื่องของความทนนะคะเรื่องของคุณภาพความสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราได้รับคำชมเชยอย่างมากเลยค่ะครับผมก็ถือว่าทางลูกกุ้งสีชนหนึ่งสายพันธุ์กุ้งขาวสีชนหนึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรนะครับผมค่ะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรทั้งในรูปแบบของเป็นฟาร์มพัฒนาเองก็ได้หรือเราจะใช้ลูกพันธุ์ของเราไปเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่นก็ได้เพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนาอย่างเดียวนะคะเลี้ยงกับหลากหลายไม่ว่าจะเป็นก้ามกรามนะคะกุ้งขาวก้ามกรามกุ้งขาวปลานิลอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลี้ยงได้หรือว่าในพื้นที่บ่อรกร้างที่ยังไม่มีการบริหารจัดการก็สามารถที่จะนำไปปล่อยเลี้ยงได้สุดท้ายครับผอ.ครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของตัวกุ้งขาวสีชนหนึ่งครับค่ะก็ฝากในเรื่องของประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องกุ้งขาวสีชนหนึ่งเนื่องจากว่าศูนย์ฉะเชิงเทราเราเป็นศูนย์ที่เป็นแหล่งผลิตนอร์เพียร์นะคะแหล่งใหญ่อีกแหล่งหนึ่งของกรมประมงซึ่งเราฝากในเรื่องของคุณภาพเนื่องจากว่าในการผลิตของเราเองเราเน้นคุณภาพทุกรอบการผลิตทุกรอดการผลิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การขุนเลี้ยงพ่อแม่ผ่านจนถึงคุณภาพของนอร์เพียร์เราสามารถการันตีคุณภาพนอร์เพียร์ของเราได้ค่ะครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับก็ถือว่าเชื่อมือในคุณภาพได้ครับที่ศูนย์ฉะเชิงเทรานะครับผมในเรื่องของคุณภาพของนอร์เพียร์ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผอ.กัญญารัตน์มากสำหรับข้อมูลของกุ้งขาวสีชนหนึ่งครับผอ.ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับในส่วนของการควบคุมคุณภาพนะครับผมและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพนะครับเราก็ได้มีในเรื่องของนักวิชาการที่คอยควบคุมระบบตรงนี้อยู่ให้กับการผลิตนอร์เพียร์สนะครับกุ้งขาวสีชนหนึ่งให้ออกมาเป็นตามคุณภาพที่ต้องการครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมกิตนาสารอินบำรุงครับนักวิชาการประมงปฏิบัติการนะครับก็หน้าที่หลักก็จะคือการควบคุมดูแลการผลิตนอร์เพียร์สให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน7432นะครับบกส7432ของทางที่ฉะเชิงเทรานี่ใช่ต้องบอกว่ามาตรฐานนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องระบบ Biosecurity ครับนะครับระบบ Biosecurity ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยโอ้เริ่มตั้งแต่เข้ามานะครับตั้งแต่ทีมงานเดินทางเข้ามาตั้งข้างหน้าก็จะผ่านการฆ่าเชื้อครับนะครับตั้งแต่รถที่เข้ามานะครับก็จะมีฆ่าเชื้อที่ล้อนะครับพอเราเข้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการแยกส่วนระหว่างส่วนจอดรถกับอาคารที่เราใช้ในการผลิตพ่อแม่พันธุ์ซึ่งเป็นอาคารปิดถ้าจะเข้าไปในอาคารนะครับเราจะต้องมีการล้างเชื้อที่เท้าแล้วก็ที่ติดตัวกับเรามานะครับแล้วก็ล้างมือนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชุดนะครับเป็นเสื้อกลาวนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเผื่อคนที่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เข้าในส่วนของตัวระบบเลยไม่อนุญาตให้เข้านะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับก็หมายถึงว่าในบุคลากรของเราเองเนี่ยในแต่ละฝ่ายก็แยกส่วนในการทำงานไม่ก้าวก่ายกันเพื่อป้องกันในเรื่องของการปนเปื้อนเข้าไปในระบบใช่ครับแต่ถ้ามีธุระจำเป็นที่ต้องเข้าไปดูแลในส่วนต่างๆก็จะต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับเพื่อจะเข้าสู่อาคารที่เราใช้สำหรับผลิตนอร์เพียร์สนะครับครับผมในส่วนของตัวการขุนพ่อแม่พันธุ์ถามนิดนึงนะครับว่ากุ้งขาวสีชนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่พันธุ์เราใช้อาหารเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวสีชนนะครับเราก็จะใช้อาหาร2รูปแบบนะครับก็เป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารสดแต่ว่าอาหารสดของเรา
จะไม่ใช่เป็นอาหารสดที่ซื้อตามตลาดนะครับของเราจะเป็นอาหารสดที่นําเข้ามาจากต่างประเทศต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีมาตรฐานนะครับเรียกได้ว่าจะได้มีความมั่นใจในเรื่องของเชื้อที่ปนเปื้อนมากับตัวอาหารสดหรือแม้กระทั่งอาหารสําเร็จรูปเองเราก็มีการตรวจด้วยเหมือนกันใช่ครับตรงนี้คือเราเรื่องของตัวพ่อแม่พันธุ์เนี่ยครับผมความสะอาดอะไรต่างๆแล้วก็มีการสุ่มตรวจเป็นประจําอยู่แล้วเราสุ่มตรวจประจําเพราะเรามีแลบของเราเองนะครับก็จะสุ่มตรวจทั้งพ่อแม่พันธุ์ทั้งนอเพียสนะครับอย่างการสุ่มตรวจนอเพียสนะครับเราก็จะทําการสุ่มตรวจทุกเดือนละ2ครั้งนะครับครับก็มั่นใจได้เลยว่านอเพียสของเราจะไม่มีโรคไวรัสแล้วก็โรคปรสิตแล้วก็ความสะอาดต่างๆเราตรวจทุกวันนะครับถ้าเป็นเรื่องของการส่องกล้องดูความสะอาดแล้วก็เรื่องความแข็งแรงนะครับครับผมก็มั่นใจได้นะครับผมก็ถ้าที่ไหนเอานอเพียสไปแล้วมีปัญหาก็คนนี้นะครับนะครับแต่ว่าจริงๆ เราอันนี้ล้อเล่นนะมีการตรวจเช็คทุกวันจะมีใบ QC ว่าวันนี้เราตรวจอะไรบ้างแล้วผู้มารับนอเพียสนะครับก็จะต้องเซ็นรับว่าคุณภาพนอเพียสที่คุณซื้อไปเป็นแบบนี้นะครับถ้ายอมรับก็คือเซ็นใบนี้กลับมาแล้วเราก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับแต่เราก็ยึดตามมาตรฐานในการตรวจของกรมประมงอยู่แล้วที่ตัวไวรัสตัวนั้นอยู่แล้วใช่ครับครับผมก็ถือว่าเข้มงวดใช้ได้เลยเข้มงวดอยู่เยอะเลยครับ ครับครับผมโอเคครับในส่วนของตัวสำหรับคนที่สนใจกุ้งขาวสีชวนหนึ่งครับจะต้องติดต่อทางไหนได้บ้างตอนนี้ช่องทางในการติดต่อซื้อทั้งนอเพียสนะครับแล้วก็กุ้ง PL นะครับถ้าเป็นทาง LINE Official นะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook กลุ่มต่างๆนะครับที่เกษตรกรสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับให้เซิร์ชว่ากุ้งขาวสิชน1กรมประมงนะครับตะวันออกก็ที่เน้นหลักๆก็จะเป็นกลุ่มภาคตะวันออกก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีภาคอื่นที่สนใจเราพร้อมที่จะประสานงานให้นะครับครับผมก็ประสานงานก็เรียกว่าประชาสัมพันธ์ปูพรมซะขนาดนี้ถามจริงผลิตทันเหรอครับถามว่าเราผลิตทันไหมเราต้องผลิตทันแน่นอนเพราะว่าแหล่งผลิตนอเพียสใหญ่เรามีถึง2แหล่งด้วยกันนะครับที่นครศรีธรรมราชสีชนนะครับแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราฉะนั้นนอเพียสที่ออกไปนะครับสู่เกษตรกรเนี่ยก็เรียกว่าจำนวนน่าจะเพียงพอต่อความต้องการครับครับผมก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมก็ได้รับความมั่นใจนะครับในส่วนของการควบคุมคุณภาพการผลิตนะครับผมการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และการผลิตนอเพียสแล้วก็ขอฝากไว้อีกนิดหนึ่งครับสำหรับผู้ที่สนใจPL กุ้งสีชนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทุกที่นะครับทั่วประเทศนะครับท่านจะอยู่จังหวัดภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออกเข้าไปติดต่อที่ศูนย์ประมงชายฝั่งได้เลยแล้วแต่สะดวกว่าคุณอยู่ใกล้ที่ไหนอยู่ในจังหวัดไหนนะครับติดต่อได้ทุกจังหวัดครับผมก็นอเพียสทุกตัวครับออกมาจากมือคนนี้นะฮะ แล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะติดต่อซื้อนอเพียสนะครับสามารถโทรนะครับได้ที่เบอร์ผมเองเลยนะครับ0830575870นะครับ0830575870นะครับติดต่อผมนะครับชื่อเล่นมะครับผมก็ติดต่อเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ถ้าสนใจจะเลี้ยงก็นะครับพร้อมให้คำแนะนำได้ครับสักตีสองอยากได้นอเพียสนี่โทรมาได้นะอันนี้ก็น่าจะหลับไปแล้วนะครับโอเคครับก็ติดต่อตามช่องทางหรืออาจจะฝากไปที่ข้อความไลน์ของมาร์คก็ได้เนาะใช่ใช่ครับครับผมวันนี้ก็ในเรื่องของตัวคุณภาพก็โอเคนะครับครบถ้วนนะครับได้ครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทางอควาบิทด้วยครับ